ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:11 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีพอใจคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ลดภาระประชาชนช่วงปีใหม่ยอดสะสม 2.2 แสนล้านบาทรื้อเศรษฐกิจฟื้นหลังคลายล็อกเปิดประเทศ10:23 น.สุชาติรัฐมนตรีรายงานเร่งช่วยเหลือลูกจ้างร้องเรียนผ่านโซเชียลกรณีนายจ้างเรียกเก็บ 5,000 บาทค่าเดินทางและสภาพการจ้างงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงสั่งตรวจสอบด่วน10:38 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น150บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,300 บาทขายออกบาทละ 28,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,788 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 28,900 บาทล่าสุด10:50 น.หมอธีรวัฒน์ยกบทวิเคราะห์ต่างประเทศโอไมครอนแพร่กระจายได้เร็วกว่าฟุ้งลอยในอากาศได้นานกว่าเดลต้าต้องเตรียมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup